ควันหลงจากญี่ปุ่นก่อนขึ้นเครื่องเราก็ซื้อโฟชองเมื่อก่อนเมืองไทยก็มีนะเจ๊งเลยเรียบร้อยเพราะว่าเมืองไทยชอบทำอะไรเว่อว่าขายอะไรเว่อว่าญี่ปุ่นมันก็คือเบเกอรี่ธรรมดาชิ้นหนึ่งก็ประมาณ100บาทไม่มากไปกว่านั้นแรกเป็นช็อกโกแลตคอลเลกชันของวันวาเลนไทน์นี่แหละขนมแบบฝรั่งเศสรสช็อกโกแลตไม่ต้องอบอะไรทั้งนั้นทานได้เลยเรียกว่าบิทเทอร์สวีทของผมหวานหวานนะอบซะหน่อยน่าจะดีกว่าอืมมีช็อกโกแลตช้างเป็นชิ้นด้วยกัดไปโดนแล้วเริ่มมีความหวานมากขึ้นอืมใช้ได้ทาน1ทานชิ้นที่2เป็นขนมปังอย่างที่บอกตอนนี้มันเป็นหน้าส้มเพราะฉะนั้นทุกอย่างเขาก็จะทำมีส้มเป็นส่วนผสมจริงๆมันคล้ายๆแบบซินนามอนโรลของเราแต่โปะไปด้วยข้างบนนี้เป็นครีมช็อกโกแลตและก็ส้มมันเป็นช็อกโกแลตส้มกลิ่นซินนามอนลอยมาเลยมันคือซินนามอนโรลเลยแต่ส้มหอมมากนี่น่าร้านนี้เขาถึงขายแยมไปยืนดูอยู่เหมือนกันนะแยมแต่ว่าเมื่อกี้พม่าจ้ะไปดูเหมือนกันนะแยมแต่ว่าปกติไม่ทานขนมปังขายแยมน่าจะซื้อมาแล้วเนี่ยมันหอมมากเลยสรุปชิ้นส้มนี้แบบว่าหอมหวานชื่นใจอร่อยมากเลยขนมปังนี่มี3รสอีกรสหนึ่งจำไม่ได้อะไรเราไม่ชอบก็เลยไม่ได้เอามาอันนี้รสกาแฟกับไวท์ช็อกโกแลตมันเป็นอะไรที่ต้องเลิฟแน่นอนเป็นมอคค่าก็คือมอคค่าคือช็อกโกแลตผสมกาแฟถ้าเป็นคอฟฟี่นี่อาจจะอร่อยกว่าไม่ค่อยชอบมอคค่าเท่าไหร่แต่ก็อาจจะอร่อยก็ได้หอมเหมือนเอกแคร์กาแฟอร่อยดีหอมมากหอมขนาดว่ากบกลิ่นซินนามอนข้างในเห็นไหมข้างในเป็นซินนามอนเนี่ยเราไม่ชอบนะแต่ว่ากลิ่นท็อปของมันเนี่ยกลบหวานหอมอร่อยมากเรามีรูปที่ร้านมาประกอบให้ด้วยอันแรกที่เราทานคืออันข้างบนนั้นอันที่สองที่เป็นส้มคืออันนี้และอันที่สามคือมอคค่าคืออันนี้นี่เราต้องถ่ายมาก่อนเพราะเรากะว่ามาถึงกรุงเทพแล้วเนี้ยสภาพมันจะไม่โอปรากฏว่ามันยังโออยู่เลย